นี่เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าแตกต่างกันยังไงครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูยูทูบเบอร์ในฝั่งของอินโดนีเซียแล้วก็ในยูทูบเบอร์ของฝั่งประเทศไทยนะครับว่า2ประเทศนี้เนี่ยเขาจะเล่นแตกต่างกันยังไงครับคลิปนี้งดดราม่าแล้วก็งดการแตกแยกครับเราสร้างกันมาเพื่อสร้างรีแอคแล้วก็สร้างความบันเทิงนั่นเองคือประเด็นมันมีอยู่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยกล่าวหาว่าอโยเคเนี่ยเล่นโปแล้วก็มาอ้างนู่นอ้างนี่ว่าทำไมเขายิงคมจังยิงอะไรอย่างนี้ทำไมมันเป็นไปไม่ได้เขาต้องเล่นแบบโปรแกรมเช็ดโปรแกรมโกงอะไรแน่นอนนะครับว่าผมรู้จักปื้มดีครับน้องมันไม่ได้เล่นโปรแน่นอนว่าผมอยากให้ทางคุณซึ่งมีชื่อเสียงเนี่ยให้ออกมาแถลงการโดยด่วนว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่เพราะว่าประเทศคุณนี้มีประชากรอยู่เกือบ300ล้านคนเลยนะมากกว่าประเทศไทย3เท่าแล้วมาโจมตีฝั่งของพวกผมเนี่ยมันจะแย่มากเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับจะว่าไปนี่หน้ามึงนี่ก็เหมือนปู่มุนีเหมือนกันเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่บุหรี่เดี๋ยวเป็นมะเร็งไอ้สัตว์เออมันร้องไห้ไปวะไม่รู้ร้องไห้ไปวะไม่รู้พี่ได้แฟชั่นในการดังใหม่แล้วไปแปดล้านวิวง่ายๆแค่บีบน้ำตาแค่บีบน้ำตาบีบน้ำตาผมไม่รู้พี่เหมือนอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับมันมีคนมาเม้นช่องผมแล้วผมไปเสิร์ชดูเว้ยว่าแบบคนเนี้ยมันเคยสร้างดราม่ามารอบแรกพี่รอบนึงมั้งไม่ใช่รอบแรกหรอกน่าจะเป็นรอบนึงแล้วมันก็ส่งชื่อคลิปมาแล้วผมก็เสิร์ชมาดูผมก็เจอคลิปเนี้ยอะไรเขาบอกว่าเหมือนแบบเลดด้ามันแบบต้องการแบบยอดคนดูพี่ยอดวิวเพิ่มขึ้นอ่ะอินโดนี่ผมดูแล้วนะพี่พวกแบบเหล่าโปรเพลเยอร์ที่แบบเขาเชื่อว่าแบบเล่นเก่งสุดนะพี่ในเซิร์ฟเขาอ่ะผมไปเปิดดูนะไม่พี่ผมไปเปิดดูไม่แทบจะทุกคนไม่ใช่แทบทุกคนดิทุกคนเลยมั้งพี่ที่เขาเชื่อว่าแบบเก่งสุดนะพี่ในเซิร์ฟเขานะแล้วผมไปเสิร์ชดูช่องเว้ยแต่ละคนคือแบบอัดตัวหมดเลยพี่ยิงตัวแบบผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงยิงแบบนั้นนะพี่ดูนะคนไหนว่าที่เขาว่าเก่งสุดเลยพี่ในเซิร์ฟคอนะคอมนะพี่เก่งสุดในเซิร์ฟคอนะเขาอวยว่าแบบเก่งสุดเลยคนนี้นะพี่ผมก็น่าจะเคยเปิดพี่ดูแล้วใช่พี่เขาบอกว่าท็อปสุดเลยท็อป1ของอินโดพี่ท็อป1นะ พี่ดูดิท็อปดีดิซับดีดิ 80% น่ะซับโคตรเยอะอ่ะคนแบบดูคลิปนี้แล้วก็กดซับกันอ่ะอันนี้คือคลิปเดียวเหรออ่าเยอะมากพี่เขาลงทุกคลิปเยอะมากพี่ FC ผมด้วยพี่แต่ว่าการเล่นเขาแบบพี่ก็พี่ก็ดูเอาไหนดูการเล่นดิดูการเล่นดิเดี๋ยวพี่ดูดิโดนไปยิงอะไรเนี่ยเด็กป .1 อย่าพิ้วไอ้เองเติมเขาพี่ตั้งไอวอลโคตรไปพี่ดูดิไอ้เหี้ยอินโดนีเซียจะตายเมื่อ10ปีที่แล้วอายุเคเคยทำแบบนี้อินโดนีเซียจะตายอินโดนีเซียเขาจริงแล้วพี่เขาเก่งเขาพิ้วนะเขาพิ้วจริงพิ้วเหมือนตอนอายุแสนซับอ่ะเกินเอาจริงนะพี่ผมนั่งตั้งไอตั้งแต่คลิปแรกนะพี่ลองดูนะผมนั่งตั้งไอในคลิปแรกโอ้บุญเอาจริงจริงจริงแป๊บขิงแป๊บพี่ดูอันนี้คือภาพลักษณ์ของอายุเคนะครับไม่ใช่เอาพี่ไม่เอาเดี๋ยวครับทุกคนครับพี่ดูนะ12มกราคมนั่งตั้งไอวอลนั่งตั้งไอวอลนี่คลิปแรกไหมล่ะคลิปแรกไหมล่ะ12มกราคมนั่งตั้งตั้งแต่คลิปแรกอ่ะเอ้ยถ้าแบบใครถามนะแบบใครนั่งตั้งคนแรกนะผมนะ12มกราคมแบบไวกระโดดยิงแบบไวมีโชว์ด้วยโดนยิงแบบไวเมื่อโดนดันหัวด้วยเอ้ยแล้วสเต็ปยิงข้อเท้านี่ได้มั้ยเอ้ยดันสเต็ปยิงข้อเท้าอุ้ยนั่งตั้งไงวะนั่งตั้งไงวะตัวบุรีว่ะหัวด้วยจังหวะนี้ครับจุกมาลมระเบิดเล็กน้อยอันนี้คือเก่งที่สุดในประเทศเขาเลยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าตึงครับพี่เขาตึงอ่ะสีอะไรสีอะไรไอ้เอ้ยมันอันนี้ป่าวะบ้ามันมีเหลืองชามนึงมันมีเหลืองชามนึงมันมีเหลืองเอาจริงพี่จริงคอมไม่ได้พี่เขาบ้าเขาตึงถึงแล้วก็เฮ้ยอันนี้เขาเล่นในคอมเหรอคอมใช่พี่คอมบูแสกใช่คอมไม่ไหนพี่โอ้โหในคอมนี่มันมีล้วนเลยแล้วคนนี้พี่โทรศัพท์ที่เก่งสุดเลยในเซิร์ฟเขาโทรศัพท์เก่งสุดพี่อุ้ยได้อยู่นะอุ้ยจับได้ด้วยเอาเรื่องอ่ะได้อยู่นะคนนี้ได้อยู่นะอุ้ยได้ไงเฮ้ยโทรศัพท์ปืนด้วยเฮ้ยวอสเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำได้ไงอ่ะเฮ้ยพี่เกินไปครับอุ้ยแดงล้วนนะก็แต่ว่าไฮไลท์แบบอุ้ยแดงล้วนนะไฮไลท์เหมือนช่องรอยซับในไทยเลยอุ้ยพี่แรงเกินหมดเฮ้ยเฮ้ยตัดออกโอเคเฮ้ยตัดตัวเดียวแล้วเปลี่ยนไหมแบบเฮ้ยมึงยิงสักสองสามตัวหน่อยดีวะเอ้ยตัวอะไรเอ้ยไอ้ยัดเอาลมด้วยสัตว์แปลกๆนะแปลกๆนะเอ้ยตัดเหรอเอาตัดที่ตัดไอ้ยาบุรีวะ
พี่อัดอยู่พี่อัดอยู่ปื้มพี่อัดอยู่เออนี่ครับนี่คือเอาเรื่องแล้วนี่คือปื้มเลยครับทำได้ไงวะเฮ้ยแดงเถื่อนนะอุ้ยอุ้ยทำได้ไงอ่ะตัดโคตรเก่งเลยหัวเดียวตัดตัดตัดกลัวแล้วยิงเสร็จตัดตัดนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ตัดวะเล็งๆๆโอ้ได้อยู่ได้อยู่2ตัวไอ้เหี้ยครึ่งคลิปปาไป2ตัวได้แค่ช็อตเดียวตัดตัดเออกลัวแล้วไอ้สัสตัดโอ้ยจำช็อตนี้ว่ะสไตล์โคตรผิวอ่ะตัดเฮ้ยได้ไงเฮ้ยกดท่ายิงด้วยเฮ้ยเป็นปูบุรีว่ะเอาอะไรพี่เราโชว์แบบว่ายอดซับพันหนึ่งในไทยดิพี่ดูพี่เอาสักประมาณ100ซับพอพี่100ซับพอแล้ว100ซับในไทยเฮ้ย300ซับ300ซับพี่โทรศัพท์พี่มือถือด้วยพี่ได้นะหึจะฉากป่ะวะอันเนี้ยบนตัวหนึ่งป้องซีหัวเยสเนี่ยครับ SNP ทำไมฝรั่งไม่ใช่อินโดมันไม่ร้องคนอีโปบ้างไหมเพราะว่ามีเหลืองล้วนหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอันนี้ ดาวคนใหม่เลยเนี่ยปื้มเฮ้ยเฮ้ย3เฮ้ย3เกินเฮ้ย4เชี่ยเนี่ยดาวคนใหม่พี่บอกเลยคนนี้เกิดเฮ้ยพี่ว่าพี่ต้องดันคนนี้แล้วแหละเกินสี่หัวโบแล้วเฮียไฟหัวน่าส่งคนนี้ไปอยู่อินโดนะฟักโบเลยผมว่าทำน่าจะโบเลยอินโดน่าจะเราโบเลยโอ้โหถ้าไปอยู่อินโดนี่น่าจะสัก10ล้านซับแล้วอะใช่ได้น่าจะประมาณนั้นพี่ช่วงนี้ใครที่เล่นฝีมือเก่งๆนะครับอยากดังก็แนะนำให้แท็กไปที่ประเทศอินโดนะครับคือแบบมันโชว์พี่เออว่าแบบมันได้แชมป์อะไรเงี้ยพี่ดูดิเกี่ยวเนี่ยเอาจริงจริงพี่จริงๆมันโยงไปเรื่องนี้เฉยเลยจริงๆพี่อะไรวะมันให้ดูอะไรวะดูอัดนะไอ้นี่ไงพี่ใช่ใช่พี่คือมันเล่นแต่ฟรีไฟมันโทรศัพท์อะพี่มันไม่เคยเล่นในคอมบ้างพี่อ๋อไม่คิดว่าตัวนั้นคือโปรแกรมโปรใช่โอเคโปรเลยวะใช่พี่คือนั่นแหละพี่เนี่ย อันนั้นมันทำอะไรแบบเล็กๆแบบเป็นงานเป็นการเลยพี่อันนั้นมันคือเป้าหรือว่า Shadow Play วะนะ Shadow Play พี่ Shadow Play นี่ไงเออใช่ทีมผมอ๋อแล้วมันคิดว่าไอ้โปรแกรม Shadow Play คือโปรใช่ไหมใช่พี่ไอ้โปรแกรมอัดคลิปคือโปรโอเค Nope ใช่แล้วพี่ดูดิแล้วก็หิงผมเลยดิอะไรก็ไม่อะไรวะน่ะแต่ดูดิมันหิงผมเหมือนพี่เคยดูคลิปเนี้ยพี่ดูมันเปิดขิงผมดิแต่ตอนแรกผมคิดมานะวันแรกวันสองโอ้โหคิดมากคิดหายอ่ะดรอปแบบดาวจัดแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วทำไมมันถึงร้องผมรู้เลยมันเล่นกากจริงพี่ผมก็เลยปล่อยละตอนแรกผมคิดมากนะไม่ปึ้งบูลลี่ครับทุกคนครับอย่าลืมไปดิสไลค์อายุเคยเดาอะไรอะไรพี่อะไรโน่พี่คนนี้มาอีกแล้วพี่อายุเกินอีกละกินน้ำชิวๆไปหนึ่งทีขับแก้เขินไปทีอาจารย์อาจารย์อะไรอะไรวะเพิ่มเห็นซ้ายไอ้ขวามือพี่ป้าพี่ดูดิคิวป่ะล่ะพี่คิวไหมอ่ะโคตรคิวอ่ะพี่ดำดิพี่ดำแบบเนี้ยทำไมยูทูบมันไม่บินหรอวะจุดเลยเยอะเลยวะไปตกไปไม่ตกเฮ้ยเหมือนกูไม่ได้ดูรีแอคเลยสัตว์พี่ได้แพชชั่นใหม่ละพี่จะนั่งดูดไปแล้วก็แคทเกมไปพูดอย่างเดียวเลยคอมเมนต์ยุทธาศีลเนี่ยพูดทั้งคลิปไม่มีอะไรปาโตอายุเคปาโตอายุเคนี่มันกูดูฟรีไฟจริงๆเปล่าวะกูถึงจุดที่กูเปิดดูฟรีไฟแล้วเจอคนเป็นพื้นแล้วเหรอวะเดี๋ยวพี่ดูชื่อเขา PATO อายุเคปาโตเรียกก็คือ PAOK ก็เหมือนจะเป็นเนี่ยพี่ปาโตเนี่ยพี่ดูคลิปใหม่ครับพี่สัตว์เฮ้ยพี่ได้แฟชั่นใหม่ในการเปิดคลิปแล้ววะเย็ดเลยพี่ได้แฟชั่นใหม่แล้ววะโคตรแข็งแรง
เออคือทำเป็นเล่นเลยนะทำเป็นเล่นเลยนะแล้วมาขออะไรพี่แค่นั้นไม่อยากไม่เอาพี่อยากไม่เอานะพี่จะแบบว่าเกิดอะไรต้องมาโชว์แล้วก็ขอไลค์จัดเลยพี่ขอไลค์ยังได้เอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่สรุปให้เลยละกันก็คือปื้มจะบอกว่าจริงๆแล้วเล่นโป้แต่ว่าเล่นเงียบๆอะไรวะพี่อะไรวะเอ้ยเอาจริงๆถ้าไม่เปิดเสียงดูวันแรปอยู่ผมชอบรีแอคไอ้พี่ดูช็อตนี้พี่ไอ้ดิมาเลยพี่อะไรอะไรมาได้เบาปื้มมิกกี้ด่าฝรั่งอ่ะเออพี่ดูนี่ต้องเล่นแบบนี้หรอพี่ดูนิเซียสไตล์ว้าว body broken arm broken ว้าว white damage อันนี้เขาเล่นเหรอเขาเล่นเหรอใช่ใช่ใช่พี่ the red damage โอ้ one shot ตัวล้วนเลย beautiful what the fuck two shot wow the best your skill is the best like a rookie ไม่ขอโทษสุดจริงช็อตนี้ฮาจริงช็อตเมื่อกี้พี่ที่มันหลบอยู่ตรงก้อนหินแล้วมันมีขวายอีกตัวโคตรฮานั่นแหละไม่ต้องมาป่ะหน่าเดี๋ยวไหนวะต้องไม่เห็นแบบนี้นะทุกคนมันไม่เห็นนั่นเห็นคนป่ะเนี่ยเล่วอจอดโหเกมโอ้ยแม่งอัดสามตัวอัดจอดไอวอโอ้โหเดี๋ยวยิงไม่โดนเฮียอะไรเลยเล่นอย่างอื่นเดี๋ยวนะไม่เห็นอีกตัวไม่เห็นคนป่ะเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นคนป่ะน่ะมันเห็นคนป่ะเนี่ยมีตาป่ะน่ะเดี๋ยวก็หาว่าคิดตี้อ๋อต้องไม่เห็นแบบนี้นะคนมันไม่เห็นนั่นน่ะมันโดดเข้าสะบัดไปสะบัดมาต้องไม่เห็นแบบนี้นะครับถึงจะไม่ชิดติ้งนะกูเขินว่ะกดเอาอ่ะเย้กูท้อว่ะไอ้เหี้ยเห็นด่าเพิ่งสรุปเลยดีกว่าก็คือยังไงสรุปก็คือผมนั่งตั้งไอ้วะคนแรกครับสรุปเลยว่าคือเขาตอนเนี้ยเที่ยวพัฒนาตอนมกราใช่ประมาณนั้นแหละพี่เอางี้เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คือเขายังเหมือนแบบว่ายังต้องฝึกอีกเยอะนะครับก็ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเขาอันนั้นนะแต่ก็คือเขาต้องฝึกอีกเยอะแล้วก็จะต้องเรียนรู้อีกมากมายนะครับดังนั้น ดังนั้นไงดีวะปื้มตั้งไงวะคนแรกตั้งไงวะคนแรกโอเคมันแบบมันไม่รู้จะพูดอะไรคือเขาเล่นไม่ได้พี่